กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวย24ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้นี้เราก็คุยกันค้างไว้เรื่องของการทำงานนะครับว่ามี2ส่วนแน่นอนก็คือคนที่มีตำแหน่งค้ำคออยู่ใหญ่กว่าแล้วก็มีตัวเล็กๆที่คอยทำงานให้ตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็คือว่าหัวหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือหัวหน้าเนี่ยทำเองก็ไม่ค่อยเป็นสั่งเป็นอย่างเดียววิสัยทัศน์ดีปรากฏว่าให้ลูกน้องไปทำงานครับคุณกายครับครับยกตัวอย่างง่ายๆละกันอย่างธุรกิจเครือข่ายพอลูกน้องทำมากๆลูกน้องเก่งก็ไม่มีใครอยู่กับเราเพราะเก่งเขาก็ไปกันหมดเราควรเริ่มต้นยังไงดีครับก็คือปัญหาอย่างอาชีพเครือข่ายขายตรงนี้จำนวนไม่น้อยนะที่คนที่เป็นแม่ทีมเนี่ยไม่ใช่หัวหน้ากับลูกน้องหรอกคนเป็นแม่ทีมที่ภาษาชาวบ้านแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าผู้นำครับแต่เอาแบบบ้านๆแล้วกันถ้าบอกว่าแม่ทีมเขารู้จักเลยก็คือคนที่มาอยู่ก่อนก็คือทำตอนแรกๆเนี่ยก็ทำโอ้แบบขยันหมั่นเพียรมากพอหลังๆเริ่มขี้เกียจแล้วครับทำไมถึงขี้เกียจรู้ไหมพอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคนเราเนี่ยนะจำนวนไม่ใช่ทุกคนนะแต่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยพอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเริ่มขี้เกียจสันหลังยาวแล้วอุปนิสัยเปลี่ยนไปแล้วครับพอคิดว่าเอ้ยฉันเก่งแล้วไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเดิมใช่ไหมฉันต้องใช้คนอื่นให้ทำไปหลอกล่อใช้โวหารการพูดคุยบางคนปากหวานไอ้พวกปากหวานมากๆเลยนะพูดไอ้พวกนี้เนี่ยนะเชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกบอกตรงนะเพราะต่อหน้าบางทีมันก็พูดโอ้ปากหวานมากเลยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพวกนี้พูดแสบสุดๆแสบยิ่งกว่าซีม่าพวกปากหวานเนี่ยประจบสพตอแหลเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะอันจริงๆนะฉะนั้นเราระวังเวลาการทำงานเครือข่ายขายตรงเนี่ยเราต้องเอาเนื้องานเอาเม็ดงานเป็นตัวตั้งฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำหรือแม่ทีมเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะอายุงานเท่าไหร่มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะมันต้องเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือการเรียนรู้เพราะเราเป็นผู้นำเขาถ้าเกิดเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เอาแล้วรวยแล้วขี้เกียจแล้วไม่ทำอะไรแล้วไม่แสวงหาความรู้อะไรเลยปล่อยให้ลูกทีมหรือสมาชิกใต้สายงานเราเนี่ยโอ้ขยันมันเพียรเราเอาแต่ปากพูดเบื้องกระตุ้นตอมยาให้ผู้คนสร้างความหวังอย่างเมื่อไม่นานนี้ผมเจอคนขายประกันอยู่คนหนึ่งนะเขาคุยฟังเขาบอกว่าโหเนี่ยคือหัวหน้าเขาเลยนะเขาบอกพยายามสร้างความหวังจะต้องสร้างทีมลูกทีมเท่านู้นตัวนี้เพื่อสร้างความสำเร็จจะได้เป็นตำแหน่งผู้จัดการไอ้พูดเนี่ยมันพูดง่ายไงแต่ทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ขี้ไก่ในคนที่พูดได้เนี่ยเพราะว่าทำมา10กว่าปีแล้วแต่เข้ามาปีเดียวอะแต่เอาตำแหน่งมาสร้างความหวังในระบบเครือข่ายขายตรงนี้ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะชอบเครือบเคืองกับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นชีวิตจิตใจเลยไอ้ตำแหน่งเนี่ยทำเขาเรียกทำลายคนมานักกว่านักแล้วผมไม่เห็นด้วยนะบางทีใครที่โอ้ยไปยกตำแหน่งให้คนอยากให้คนเป็นนู่นเป็นนี่มานะทั้งที่ความสามารถไม่ถึงผมนี่ขัดเลยความสามารถไม่ถึงคือเรียกไปยกย่องให้ตำแหน่งเร็วเกินไปเนี่ยมันอันตรายมากเจอคนดีก็ดีไปส่วนมากมันเจอคนที่หลงระเริงไงมันพลาดท่าเสียทีเอ้ยเราตำแหน่งสูงเลยเว้ยใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้านายหัวหน้าแล้วเอาละคราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั้งที่บุญบารมีศักยภาพยังไม่ถึงเลยอย่างนี้มันเขาเรียกฆ่าตัวเองโดยทางอ้อมพูดนำก็เหมือนกันนะพูดนำเครือข่ายขายตรงเนี่ยพอทำงานแค่ปี2ปีพูดเก่งหน่อยพอเริ่มมีรายได้อาจจะเกิดจากเรื่องอะไรแล้วแต่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นคือเรียกเป็นผู้นำเขาเป็นแม่ทีมเขามีคนเรียกอาจารย์เอาแล้วคราวนี้หลงระเริงแล้วคิดเอ้ยเราเป็นอาจารย์ด้วยเราเป็นแม่ทีมเป็นหัวหน้าผู้นำนะความคิดพฤติกรรมเปลี่ยนไงพอในที่สุดเรามันหลงระเริงกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยทำให้เราล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าพนักทีมงานของเรานะบางทีเขารับไม่ได้เพราะเราโอ้โหแบบขี้เกียจสันหลังยาวซะแล้วเขาเรียกว่ามัวแต่พูดหลอกล่อพอคนมันฉลาดมากขึ้นมากขึ้นมาถึงสายงานนะฉลาดมากขึ้นมากขึ้นวิธีการหลอกล่อแบบเดิมๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อหรืออีกต่อไปในที่สุดก็โอ้โหนี่ได้แต่โม้ไว้ได้แต่คุยได้แต่โม้ได้แต่คุยในที่สุดก็เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องหาคนใหม่มาอยู่เรื่อยนี่แหละความล้มเหลวของคนที่เป็นผู้นำหรือแม่ทีมที่ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงนะเห็นไหมเราเป็นผู้นำมันต้องนำตั้งแต่เขาเลยตั้งแต่เวลาผมไปพูดนะบนเวทีสมาบริษัทไหนก็ตามที่เชิญนะผมจะบอกว่าคนเป็นผู้นำนะต้องเป็นผู้นำตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ความคิดวิธีการการพูดการคอยแอคชั่นอะไรก็แต่นะต้องมีความพร้อมถึงจะเป็นผู้นำคนได้ถ้าไม่มีตรงนี้อย่าฝันหวานว่าจะเป็นผู้นำมันจะเป็นผู้นำได้แค่ผู้นำจอมปลอมเท่านั้นเองนะครับครับทีนี้บางคนเนี่ยพอเอาคำพูดของคุณกายไปบอกกับผู้นำบ้างผู้นำบางคนก็จะบอกกลับมานะครับว่าผมเป็นผู้นำผมรู้ผมไม่เชี่ยวชาญมากแต่ผมสั่งการได้อันนี้มันจริงเท็จแค่ไหนครับคุณกายครับครับคือการเป็นผู้นำเนี่ยนะการสั่งการได้นะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะเราต้องแสดงฝีมือ
ถ้าเป็นขายตรงอะไรต้องแสดงฝีมือให้ลูกทีมเห็นก่อนครับเพราะนี่เป็นธุรกิจที่ศรัทธาอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันไม่มีใครสั่งใครได้อะครับเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจย่อมๆมันของตัวเองเขาเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระไม่ได้กินเงินเดือนใครไม่อยู่ใต้อานัตใครฉะนั้นเราจะไปสั่งการเป็นบัญชาการเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับฉะนั้นการสั่งการต้องสั่งด้วยวิธีการสร้างความสำเร็จก็คือแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยความสำเร็จในระบบเครือข่ายมันต้องทำแบบนี้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่แสดงให้เขาเห็นไม่ได้นะศรัทธามันก็ไม่เกิดเพราะในที่สุดพอไปสั่งไปบี้เขามากปุ๊บเขาก็ไม่ทำอ่ะผิดตรงไหนอ่ะใช่ไหมเขาไม่ทำสักอย่างคุณจะไปทำอะไรอ่ะเพราะคุณไม่ได้จ้างเงินเดือนเขาเนี่ยเขาเดินเลิกทำเฉยเลยอย่างนี้ฉะนั้นมันต้องสร้างความสำเร็จให้เขาเห็นเขาเรียกให้เป็นแม่แบบให้ได้พอคนเห็นแม่แบบโอ้ไม่ยากนี่ใช่ไหมเขาก็สามารถที่เดินตามแล้วก็เอาไปพลิกแพงตามแบบฉบับของแต่ละคนนะครับครับทีนี้ในมุมมองของลูกทีมกันบ้างดีกว่าหลายๆคนอาจจะมาหาแล้วแหละว่าลูกทีมเขาจะมองอย่างไรนะครับถามว่าในแง่มุมของลูกทีมเนี่ยการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดต้องเจอเคสอย่างนี้กรณีอย่างนี้คุณกายคิดว่ายังไงครับครับคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะถึงเป็นพนักงานก็เหมือนกันนะถึงเป็นเครือข่ายขายตรงหรือทุกอาชีพไม่ต้องไปสนอะไรมากสนใจตัวคุณคนเดียวว่าคุณจะสร้างความสำเร็จจะเรียนรู้จะสร้างความเชี่ยวชาญให้ตัวคุณได้อย่างไรหัวหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจนะสมัยก่อนที่ผมทำงานนะก็คือผ่านการเป็นลูกน้องคนมาเยอะแยะผมไม่สนใจว่าหัวหน้าจะทำไม่ทำมันเรื่องมันผมสนใจแต่ว่าผมทำอย่างเดียวนี่แหละพอเราทำเราก็เกิดประโยชน์สำหรับเราคำว่าเกิดประโยชน์ไม่ได้พูดถึงจะต้องเรื่องตัวเงินอย่างเดียวผมพูดเสมอนะคนที่คำนวณตัวเลขตัวเดิมคือคนล้มเหลวไงคนที่เกิดประโยชน์ในการทำงานคือทำมากจะได้ความรู้มากขึ้นครับความรู้ต้องเอาไปปฏิบัติได้ด้วยนะไม่ใช่ความรู้แค่เอามาพูดเฉยๆนะความรู้ในเชิงทฤษฎีเอามาพูดเล่าให้ฟังเฉยๆนี่มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันต้องเอาไปปฏิบัติได้ด้วยพอไปปฏิบัติได้นะมันเป็นของคู่กันที่ต้องอยู่กับเราไปจนตายไงฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์เลยคนที่เป็นสายงานสมาชิกคุณไม่ต้องไปแคร์หรอกยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะในที่สุดนะประโยชน์จะเกิดกับคนที่ทำงานมากเพราะว่าไม่ว่าเป็นอาชีพอะไรแล้วแต่นะคนทำงานมากรู้มากเก่งมากปฏิบัติได้จริงประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคนนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขออะไรเลยเพราะวัฒน์เขาเรียกวัฒนจักรมันเป็นแบบนั้นจริงๆอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์ไงชัวร์พูดถึงนะดีกว่าคนที่ไม่เป็นอะไรเลยพูดเป็นมากเลยแต่ทำไม่เป็นแต่ในที่สุดความจริงก็ปรากฏเพราะเอาไปปฏิบัติไม่ได้นะครับครับทีนี้ในส่วนของธุรกิจเครือข่ายนะครับหลายคนที่มีแม่ทีมลูกทีมพอลูกทีมเนี่ยได้ทำงานมากๆอย่างที่คุณกายกล่าวไปนะครับคือทำงานมากและประสบการณ์ก็เพิ่มพูนปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือไม่เอาและอยากหนีและอยากเปลี่ยนสถานที่ใหม่ตรงนี้เนี่ยคุณกายคิดว่ามันจะเป็นการไปเริ่มนับหนึ่งหรือว่าเขาคิดผิดคิดถูกยังไงครับครับมันก็เป็นสิ่งที่ชอบทำนะครับบางทีเราอยู่องค์กรเดิมๆนี่ก็คือบริษัทเดิมๆนี่ครับโอ้ทำมาตั้งนานนะผมเชียร์อายุเลยนะบางคนเนี่ยนะทำอาชีพเครือข่ายขายตรงมา8ปีแต่มีหนี้เป็นล้านๆน่ะ เป็นหนี้เป็นล้านๆน่ะแสดงว่าคุณล้มเหลวนะการทำเครือข่ายขายตรงเราไปแสวงหาความสำเร็จให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมแต่คุณกลับเป็นหนี้คุณอย่ามาพูดว่าอาชีพแบบนี้ดีเลยนะคุณหลอกตัวเองครับเราหลอกตัวเองไปเพื่ออะไรอ่ะทั้งที่เราเป็นหนี้งั้นเรายอมเสียสละตัวเองยอมเสียตำแหน่งยอมเสียภาพลักษณ์เสียหน้าตาเดิมๆจากบริษัทเก่านะย้ายไปเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าทำไมผมถึงยุบแบบนี้เพราะอยู่ที่เก่ามาตั้งนานแล้วเนี่ย 7-8 ปีแล้วทำไมคุณไม่รวยขึ้นมีแต่เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมากขึ้นรูปหน้าปากจมูกอยู่เรื่อยเลยแบบนี้แสดงว่าบริษัทที่คุณอยู่เนี่ยคือบริษัทที่ไม่มีความพร้อมที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณฉะนั้นคุณต้องไปแสวงหาใหม่ก็เรียกต้องเปิดใจรองรับสิ่งใหม่ๆคุณยังมีโอกาสมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยู่แบบเดิมๆคุณก็เป็นแบบเดิมๆหรือแย่กว่าเดิมแต่ถ้าเกิดกล้าไปอยู่ที่ใหม่ต่อให้เริ่มต้นจากศูนย์ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นของใหม่ไงมันยังมีโอกาสมากกว่าเดิมๆนะครับครับทีนี้ในส่วนของหัวข้อที่เราคุยกันนะครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จตรงนี้เนี่ยความพร้อมของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันครับคุณกายครับมีเรื่องการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของคอนเนคชันว่ามีพวกมากพวกน้อยถามว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยความจำเป็นเหล่านี้เนี่ยมันยังไงครับถ้าเกิดคนที่มีวัตถุดิบเป็นศูนย์นะครับครับความพร้อมที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับผมจะบอกให้นะไม่เกี่ยวกับคนรอบข้างไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวอะไรเลย
เกี่ยวกับใจตัวเราอย่างเดียวไอ้ตรงนี้สำคัญที่สุดนะเพราะสิ่งที่ผมสิ่งแวดล้อมเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงนี่มันหาได้ครับแต่ใจเราไม่พร้อมทุกอย่างนะต่อให้เรามีเพื่อนฝูงมีโอ้โหมีเยอะแยะเต็มหมดเลยสิ่งแวดล้อมแต่ใจไม่พร้อมทุกอย่างก็เจ๊งอยู่ดีฉะนั้นความพร้อมที่ดีที่สุดคือใจเอาใจเป็นเดิมพันนะเอาความชนะเป็นเดิมพันพอทำมุ่งมั่นพัฒนาเรื่อยๆคนเราพอมีเงินมีทองพอสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวพักพวกเพื่อนฝูงมันมีเองความรักความรักมันก็จะเกิดขึ้นเราจนนะไม่มีความรักไม่มีความหมายเลยคนจะประสบความสำเร็จในความรักหรือทุกสิ่งทุกอย่างได้มันต้องมีเงินต้องมีความสำเร็จต้องมีฐานชีวิตฐานงานที่มั่นคงทำอะไรก็สำเร็จหมดแหละสังเกตนะคนรูปไม่หล่อเท่าไหร่นะแต่ทำไมมีเมียสวยมากเลยเขามีตังไงหัวล้านหัวเถิงหัวล้านเลยทำไมเมียโคตรสวยเลยสุดๆเลยเพราะเขามีเงินไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเหล่านี้เขาจะมีความสำเร็จในความรักกับผู้หญิงที่สวยได้อย่างไรนะครับครับตรงนี้นะครับก็เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าความพร้อมนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมอยู่ทุกเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายนั่นเองนะครับและโอกาสดีๆก็จะมาหาคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็รวมไปทุกธุรกิจไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเครือข่ายเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้สามารถประยุกต์ได้กับทุกการทำงานนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เป็นอย่างสูงนะครับขอคุณคุณกายไพรินทร์ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรวย24ชั่วโมงแล้วนะครับพบกับผมและแขกรับเชิญได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ